ขาวนุ่มนุ่มสอดไส้ไมดี้มัสเมลโล่ขาวนุ่มสอดไส้อร่อยมีสไตล์ยูโรหลายคนนะครับเวลาทำข้อสอบเนี่ยมักพบปัญหานะครับก็คือว่าอ่านมาแล้วทำไม่ได้แต่มีบางคนครับไม่ได้อ่านแต่ดันทำได้แล้วคะแนนที่ได้มานั้นก็ดีกว่าคนที่อ่านหนังสือซะอีกนะครับซึ่งมันหลายคนนะครับถามเข้ามาว่าแล้วคนที่เขาทำข้อสอบแบบไม่ได้อ่านหนังสือเนี่ยมันทำอะไรกันมาทำไมมันถึงได้คะแนนเยอะจังวันนี้ครับเราจะพาไปดูกันนะครับว่าคนที่เขาไม่ได้อ่านหนังสือนังหามาเนี่ยเขาทำอะไรกันมาบ้างนะครับเริ่มจากเรื่องแรกเลยครับนั่นคือการทำบุญครับก่อนจะทำข้อสอบนะครับเราต้องอ่านหนังสือก่อนนะครับเมื่ออ่านเสร็จแล้วครับเราก็จำเป็นต้องไปทำบุญบ้างนะครับไปกรวดน้ำใส่บาตรนะครับถวายสังฆทานนิดนึงนะครับเพื่อเสริมกุศลของเรานะครับให้เรานั้นเป็นคนที่มีบารมีเยอะๆนะครับที่สำคัญครับเรื่องพวกนี้ทำให้เรานั้นกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับพอเรามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะไม่เชื่อนั้นลองเอาไปทำกันดูนะจ๊ะสองครับรู้จักการแบ่งเวลาและแบ่งสเต็ปได้ถูกต้องนะฮะหลายคนครับเวลาทำข้อสอบเนี่ยมักจะอ่านข้อสอบทุกข้อเลยนะครับอ่านปุ๊บแล้วก็ทำทันทีครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะเป็นต้องอ่านก่อนนะครับว่าอันไหนง่ายที่สุดนะครับถ้าข้อไหนง่ายที่สุดนะฮะเราก็ทำข้อนั้นไปก่อนครับอันไหนยากอันไหนต้องวิเคราะห์อันไหนต้องมาแบบแสดงวิธีทำเนี่ยเราก็ข้ามไปก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเราทำไปเลยเราเสียเวลาอย่างแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเราทำไปเลยนะครับโดยที่เรานั้นไม่ได้ดูเลยนะครับว่าข้อไหนง่ายข้อไหนยากเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็อาจจะทำข้อสอบไม่ทันนั่นเองครับและคะแนนที่ได้ก็คือน้อยฮะฉะนั้นครับเริ่มจากข้อที่ง่ายไปหาข้อที่ยากนะครับรับรองได้ว่าคะแนนนั้นไม่น้อยอย่างแน่นอนฮะสามครับใช้วิชานับเลขครับท่านผู้ชมครับรอบตัวเรามีเลขอะไรบ้างครับเลขวันที่นะครับเลขวันเกิดเลขสัปดาห์นะครับเลขเดือนเลขปีเลขอะไรก็ว่าไปครับเชื่อมีหลายคนนะครับทำข้อสอบแล้วทำไม่ได้ครับกะว่าจะล่อเพื่อนนะครับหันไปด้านซ้ายมันกากรไก่ด้านขวามันเอาคอควายข้างหน้าเอางองูแล้วครูเนี่ยจะเอาข้ออะไรดีวะเนี่ยแม่งตอบไม่เหมือนกันเลยนะครับวิธีแก้ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากครับถ้าเรานับเลขเป็นนะครับก็สมมติว่าในข้อนั้นมีตั้งแต่กอไก่ยันจอจานนะครับเราชอบเลข20เรานับไปเลยครับตั้งแต่เลข1ถึงเลข20ครับถ้าเรานับแล้วไปตกที่เลขหรือว่าตัวอะไรก็กามันข้อนั้นเลยครับเพราะว่าเราอาจจะถูกก็ได้นะครับ4ครับใช้วิธีการสังเกตครับมันจะมีหลายข้อนะครับที่เราทำได้และบางข้อเราทำไม่ได้ครับและเราก็ต้องเว้นเอาไว้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะตอบข้ออะไรดีซึ่งหลายคนครับก็กะว่าจะรอลอกเพื่อนแต่ความฝันต้องทำสลายครับเมื่อเพื่อนเสร็จแล้วเพื่อนไม่ให้เราลอกครับและเพื่อนก็ข้อสอบของเพื่อนเนี่ยไปส่งที่คุณครูซะเราก็นั่งแห้วอยู่ในห้องคนเดียวนะครับและเนี่ยก็เป็นคำถามว่าฉันจะทำยังไงต่อดีไม่ยากครับเราก็ดูครับว่าไอ้ข้อที่เรากะกามานั่นน่ะส่วนใหญ่แล้วมันตอบข้ออะไรบ้างแล้วเราไม่ได้ตอบข้ออะไรบ้างนั่นแหละครับถ้าสมมติว่าส่วนใหญ่แล้วตอบกอไก่ขอไข่ไอ้ข้อว่างๆเราไม่รู้จะตอบอะไรแล้วก็ไปตอบคอควายกับงองูก็ได้นะครับสลับไปสลับมาเห็นไหมครับน่ารักดีนะครับ5ครับใช้เซนครับเชื่อมีหลายคนนะครับเวลาทำข้อสอบเนี่ยคำตอบแม่งถูกทุกข้อเลยนะครับอันนี้ก็ได้อันนั้นก็ได้อันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกเอ๊ะมันข้อไหนวะเนี่ยวิธีแก้นะครับก็ไม่ยากครับเราต้องตั้งสติให้ดีๆครับนึกถึงวันที่คุณครูเคยสอนเราไว้ครับหรือว่านึกถึงพระศรีรัตนตรัยนะครับที่เราเคยกราบไหว้มาตลอดเวลานะฮะเพื่อขอพรนะฮะถ้าเรากำลังอยู่ในภาวะที่ข้อสอบคำตอบนั้นถูกทุกข้อเลยเนี่ยเราจำเป็นต้องมานั่งเลือกหนึ่งข้อใช่ไหมครับวิธีการง่ายๆครับตั้งแต่เราเกิดมานั้นเราเจออะไรบ่อยสุดครับเราเจออะไรหนักแน่ที่สุดครับนั่นแหละครับคือคำตอบใช้เซนครับเป็นตัววัดไปเลยครับถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยขอไข่ถูกที่สุดกาเลยครับขอไข่รับประกันได้นะครับว่าโอกาสถูกนั้นสูงมากๆเลยทีเดียวครับ6ครับอย่าเชื่อช้อยที่บอกว่าถูกทุกข้อนะครับเพราะแม่งตัวลวงอย่างดีเลยฮะหลายคนชอบใจอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำข้อสอบแล้วเราดันไปเจอคำตอบที่บอกว่าถูกทุกข้อเนี่ยเราก็มักจะกาทันทีใช่ไหมครับความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะผิดมหาเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าโจทย์พวกนี้มักจะมีช้อยลวงมาให้เรานะครับนั่นคือถูกทุกข้อและเมื่อไรก็ตามครับที่เราเห็นคำว่าถูกทุกข้อเนี่ยเราก็มักจะคว้าปากกาแล้วก็ดินสอครับไปกาทันทีครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดอย่างมากครับฉะนั้นครับถ้าไม่อยากให้พลาดนั้นอ่านโจทย์ดีๆนะจ๊ะ7ครับใช้วิธีการโยนดินสอฮะหากเราครับอยู่ในภาวะที่เรานั้นไม่สามารถเดาคำตอบได้และเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดหรือว่าอะไรยังไงใช่ไหมครับหลายคนถามว่ามีอีกวิธีอื่นไหมที่แบบว่าสามารถเดาคำตอบได้ไม่เอาข้อนี้เลยครับซึ่งวิธีก็มีดังต่อไปนี้นะฮะคือเรานั้นจำเป็นต้องใช้ปากกาหรือว่าดินสอนะฮะก็คือการนำสองสิ่งนี้มาโยนขึ้นไปในอากาศครับเพื่อให้มันหมุนนะครับและมันตกลงมาและดูที่ปลายของปากกานะครับว่ามันไปเล็งอยู่ที่ข้อไหนครับถ้ามันใกล้ข้อไหนก็กาข้อนั้นเลยครับรับรองได้ว่า
อาจจะต้องถูกอย่างแน่นอนครับเพราะว่าดินสอบอกไง8ครับนึกถึงคนออกข้อสอบครับหลายคนนะครับมักจะรู้กันนะครับว่าข้อสอบพวกนี้ใครเป็นคนออกแล้วคนออกข้อสอบครับชอบเลี้ยงสัตว์ประเภทไหนมากที่สุดครับอย่างเช่นคุณครูของเราครับชอบเลี้ยงหมาเห็นไหมครับในช้อยของเราจะมีไก่มีไข่มีงูมีควายใช่ไหมครับหรือบางข้อสอบนะฮะก็จะมีจอจานแถมมาให้ด้วยนะครับฉะนั้นครับถ้าเรารู้ว่าครูเนี่ยชอบเลี้ยงหมาก็แปลได้ว่าครูนั้นรักสัตว์สี่ขาครับและเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราทำข้อสอบแล้วเรากาคำตอบไปได้เนี่ยให้เรากาคอควายไปเลยครับเพราะว่าหมามีกี่ขาครับมี4ขาควายก็มี4ขาครับถ้าเรากากอไก่ถามว่าไก่มีกี่ขาครับมี2ขานะครับเห็นไหมไก่ไว้กินนะครับไข่ไม่มีขานะครับถ้าไข่มีขาเนี่ยวิ่งนะครับหรือว่าจะไปเลือกงูครับครูเลี้ยงงูอย่างเหรอครับยูนิคดีนะครับหรือว่าเลือกจานครูเลี้ยงจานเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างเหรอครับตลกนะครับฉะนั้นครับเลือกคอควายดีกว่านะครับน่ารักดีนะครับเพราะว่าควายมี4ขาเหมือนหมาที่ครูเขาเลี้ยงนะครับเห็นไหมสอดคล้องกันดีนะฮะ9ครับหาคำตอบจากข้อสอบนั่นแหละครับเชื่อว่ามีหลายข้อสอบเลยนะครับที่หลายคนนั้นไม่เคยสังเกตมาก่อนนะครับว่าบางครั้งนั้นเนี่ยคำตอบนั้นมันอยู่ในคำถามของข้อสอบนะครับเคยเจอไหมครับอย่างเช่นข้อที่1ถามว่าหมาเป็นสัตว์ประเภทอะไรหลายคนไม่รู้นะครับว่าจะตอบอะไรดีก็เลยเว้นว่างเอาไว้นะครับแล้วพอเราครับเหลือบตาไปอ่านคำถามข้อที่2คำถามถามว่าจากข้อที่1สัตว์ประเภทดังกล่าวนั้นเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมถามว่าออกลูกเป็นไข่หรือว่าเป็นตัวเห็นไหมครับจากคำถามข้อที่2เนี่ยเรานะฮะเลยรู้ว่าข้อที่1นั้นตอบเลี้ยงลูกด้วยนมนั่นเองนะฮะซึ่งหลายครั้งด้วยกันนะครับที่คนออกข้อสอบนั้นพยายามที่จะบอกคำใบ้ให้กับนักเรียนนะครับแต่ว่าผู้เรียนหรือว่าผู้สอบนั้นกลับมองข้ามไปเฉยๆนะครับกะว่ารีบสอบรีบกลับบ้านรออยู่นะฮะ10ครับอ่านหนังสือครับนี่แหละครับหลายคนเดาเท่าไหร่ก็เดาไม่เคยถูกทำอะไรก็ไม่เคยผ่านแต่ว่าทำทุกอย่างยกเว้นอ่านหนังสือครับเชื่อมีหลายคนนะครับว่าใกล้สอบแล้วอ่ะเราจะไปอ่านหนังสือพอคว้าโทรศัพท์ปุ๊บลืมหนังสือไปเลยนะครับกลับไปเล่นเกมแทนซะอย่างนั้นก็มีนะฮะหรือว่าบางคนพักสายตาสัก5นาทีจับ Facebook แป๊บนึงแล้วกันนะครับจับแม่งไป3ชั่วโมงก็แล้วยังพักไม่พอเลยนะครับบางคนนี่หลับคาจอก็มีเหมือนกันสรุปแล้วอ่านไปแค่ไม่กี่บรรทัดนอนหลับซะแล้วนะฮะตื่นมาหิวนะครับลงไปหาอะไรกินข้างล่างแม่ถามว่าลูกอ่านหนังสือเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหแม่ครับเหนื่อยมากเลยเนี่ยหนังสือแบบเยอะแยะมากเลยนะครับความจริงคือเล่น Facebook นะครับบางคนถามนะครับว่าพี่หมอกนั้นได้ยังไงนะครับ เคยทำมาก่อนนะครับน่ารักดีนะฮะอ่ะอย่างไรก็ตามครับการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกับเราอย่างมากเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับถ้าเราเป็นคนนึงที่ขี้เกียจอ่านอย่างมากเนี่ยเราก็สามารถที่จะอ่านแบบสรุปได้นะครับหรือว่าอ่านผ่านๆอย่างน้อยดีกว่าไม่อ่านนะครับถ้าไม่อ่านไปเลยเนี่ยรับรองนะครับว่าตายอย่างแน่นอนนะฮะดังนั้นครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดติดตามให้กันด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมพีเจมาชินาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับปีโป้กัมมี่นึบอร่อยเดี๋ยวครับแนะนำปีโป้กัมมี่รสแบคโครแรนวิตามินซีสูงปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อยจริงยื้อ